30ปีหลังมาก็ลงฟิลิปปินส์ดาวลง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 แผ่นดินฟิลิปปินส์ตอนนี้ไม่มีอนาคตผู้หญิงยิงเรือสาวๆมีการศึกษาไปเป็นพยาบาลไปอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปใครหมดปัญญาก็เป็นโสเภณีเป็นนักร้องผู้ชายทั้งหลายไปเป็นแรงงานที่ซาอุเพราะประเทศมันถูกเกี้ยเสียโดยนักการเมืองและทหารที่เห็นประโยชน์เพียงแค่ปลายจมูก30ปีไม่มีรอดเพราะคิดอย่างนี้ล่ะกปปส.อย่าไปปฏิรูปอะไรหยุดเถอะถ้าเชื่อตามนั้นโปรดเตรียมเป็นฟิลิปปินส์บ้านเมืองจะไม่มีอนาคตต่างคนต่างอยู่จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆมะเร็งจะลุกลามจากต่อมลูกหมากขึ้นสมองแล้วก็ตายทั้งประเทศเอาไม่เอาแต่อินโดนีเซียหลังซูฮาโต้สิ้นอำนาจนักการเมืองและนักการทหารที่คิดจะเกียดเสียแบบฟิลิปปินส์เลือกตั้งกันไปเลือกตั้งกันไปรัฐบาลแห่งชาติอย่างนี้อยู่ได้แค่สองสมัยปรากฏว่าประชาชนสามารถได้ผู้นำได้ขบวนการปฏิรูปทำไปสองสมัยจนตั้งหลักได้เข้มแข็งได้ปฏิรูปทั้งการเมืองปฏิรูปทั้งการปกครองส่วนจังหวัดปฏิรูปทั้งเศรษฐกิจปฏิรูปทั้งโอกาสความหวังให้บ้านเมืองภายใน4ปีเท่านั้นตอนนี้ทุนญี่ปุ่นในเมืองไทยกำลังเทไปลงที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นพี่น้องโปรดอย่ากล่าวหากปปส.นะครับว่าเป็นกลุ่มกวนเมืองเป็นกลุ่มกลัวเลือกตั้งเอาตัวเองเป็นใหญ่พี่น้องทั้งหลายครับเสียงจากสวนลุมขอตอบท่านว่าเราไม่ได้กลัวเลือกตั้งเรากลัวประเทศนี้มันตายเท่านั้นล่ะท้ายสุดเรากลัวประเทศนี้มันตายกลัวลูกหลานไม่มีอนาคตเราไม่อยากเป็นแบบฟิลิปปินส์เราขอกู้บ้านกู้เมืองของเราด้วยมือเห็นด้วยออกมายืนกับเราเท่านั้นพี่น้องครับโปรดอย่าหาว่าเราไม่เคารพเสียงของท่านท่านเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกยิ่งลักษณ์มาเราไปบอกว่าเอามันออกไปเอาประเทศมาซ่อมมาแซมท่านก็บอกไม่เคารพเสียงท่านเลยขอโทษแล้วคุณเคารพเสียงคุณหรือเปล่าคุณเลือกใครไปดูมันทำอะไรกับบ้านกับเมืองพี่น้องที่เลือกพรรคเพื่อไทยเลือกยิ่งลักษณ์ลืมตาดูสิครับว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำอะไรกับบ้านนี้เมืองนี้หันไปดูหน้าชาวนาหันไปดูราคาหมูในเขียงในท้องตลาดท่านเลือกคนพวกนี้เข้ามาดูสิบ้านเมืองมันชิบหายยังไงเพราะฉะนั้นอย่ามาหาว่าเราไม่เคารพเสียงของท่านท่านต่างหากไม่รับผิดชอบในเสียงของท่านมันถึงมีวันนี้มันถึงมีวันนี้ถ้าท่านเคารพเสียงของท่านเองลุกขึ้นมาไล่ผู้แทนที่ท่านเลือกกับมือว่าเหี้ยแล้วออกไปพวกผมจะไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้เข้าใจไหมนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นทางเลือกวันนี้มีสองอย่างเท่านั้นไม่ใช่ว่าเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งมีสองอย่างเท่านั้นว่าจะเป็นเสรีชนหรือจะเป็นทาสเผด็จการขอบคุณครับ